ับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราแมทพิรณีถูกแซะอยู่บ้านสงกรานต์ไม่ยอมกลับบ้านไปดูแลแม่ตัวเองลำไยไหทองคำเตรียมโกอินเตอร์ประกบศิลปินเกาหลีไรอันซีครีสต์บริจาคเงินล้านดอลลาร์ช่วยเหลือผู้คนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดวิทยาเผยคอนเสิร์ตจะจัดได้อีกครั้งต้องรอปลายปีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Day ครับนะฮะขอต้อนรับทั้ง3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง True For You นะครับ True Inside HD นะฮะรวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยล่ะครับใช่แล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านพ้นเรียกว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์เนาะประจำปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถึงเหงาหน่อยปีนี้เหงาหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะได้ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะครับที่สำคัญเลยคือเรื่องของตัวเลขเนาะของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยตอนนี้เหลือ2หลักละมาประมาณสักอาทิตย์แล้วเนาะนะฮะนะฮะถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยก็มีคนเทียบกันไงว่าปีที่แล้วอ่ะอุบัติเหตุจากสงกรานต์กับปีนี้ในช่วงของโควิดนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ถ้ามองอีกมุมนึงใช่ไหมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าเลขผู้ติดเชื้อนะครับแต่ละวันก็อยากจะให้เพิ่มเหลือแค่หลักเดียวแล้วก็ลดลงไปเรื่อยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการที่หลายคนช่วยกันนะเฉพาะคนไทยเนาะเรานี่ถือว่าถ้าเทียบกับหลายประเทศนะไม่แพ้ชาติใดเลยนะดีกว่าด้วยซ้ำนะหยิบยื่นมาช่วยเหลือกันนะในหลายเรื่องนะครับมาเริ่มต้นนะครับข่าวแรกเรามาที่เรื่องที่น่ายินดีกันนะครับเพลงของค่ายไหทองคำไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีโอกาสจะไปโกอินเตอร์นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับล่าสุดเลยนะคุณประจักษ์ชัยนะครับที่เป็นเจ้าของค่ายไหทองคำบอกว่าปลื้มมากนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าเกาหลีนะครับติดต่อมาเพื่อจะมาขอซื้อลิขสิทธิ์นะครับ1เพลงนั้นในค่ายของเขานั่นเองครับดนตรีเด้งดีมากเลยนะครับผมเป็นปลื้มฮะงานนี้หลังจากที่เจอเรื่องดราม่ามิวสิกวิดีโอไปล่าสุดนะครับตอนนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเข้ามาเมื่อคุณประจักษ์ชัยไหทองคำครับเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดนะครับก็เป็นเรียกว่าอยู่ในเครือของนักร้องลูกทุ่งลำไยไหทองคำนั่นเองนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์นะครับข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประมาณว่าเฮ้ยหนังเกาหลีเนี่ยขอใช้ลิขสิทธิ์เพลงเดอเดี้ยงด่างนะครับทำเอาเจ้าตัวนะฮะนั่งไม่ติดเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะกับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับที่แห่กันเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีนะครับกับเพลงเรียกว่าผลงานเพลงนะครับที่กำลังจะโกอินเตอร์นั่นเองครับวันนี้ครับได้รับการติดต่อมาจากทีมตัวแทนของหนังเกาหลีนะครับขอทราบเลทบัดเจ็ตในการซื้อจำนองเพลงไปประกอบหนังเป็นหนังบู๊อ่ะนักแอคชั่นไม่ใช่หนังดราม่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการทำเอกสารนี่ครับพอได้รับการติดต่อมารู้สึกไงบ้างครับในห้างครับก็ดีนะเพราะว่าดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วลำไยเรามีแพลนที่จะมีแพลนที่จะทำเพลงฟิชเชอริ่งกับศิลปินเกาหลีอยู่แล้วซึ่งเพลงและเดโมส่งมาแล้วจากทีมโปรดิวเซอร์คือพี่ไวเทนินเอถ้าเกิดตอนนี้เรามี2โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับครับในโปรเจกต์ที่คือลิขสิทธิ์ของทำนองไปทำอันนี้คือขายไปประมาณกี่ปีหรือเฉพาะในภาพยนตร์เลยครับคุณจักรชัยภาพยนตร์เดียวครับภาพยนตร์1มาสเตอร์ครับ1เรื่องเท่านั้นครับเท่านั้นใช่มั้ยครับในการใช้สิทธิ์ทำนองคุณจักรชัยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับโดยด้านของนายห้างประจักษ์ชัยครับก็ได้แอบเผยถึงโปรเจกต์ใหญ่กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับที่จะร่วมงานกับทางเกาหลีครับก็บอกว่าจะมีศิลปินเกาหลีมาฟีเจอริ่งกับสาวลำไยในเพลงด้วยก็ให้อดใจรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้ผ่านวิกฤตนี้กันไปก่อนนายห้างก็พร้อมการันตีความสามารถของสาวลำไยอย่างเต็มที่ด้วยครับโอ้โหไปเล่นได้ดีมากแต่ว่ายังนึกภาพไม่ออกเลยหนังแอคชั่นเหรอแบบแรงชักปืนอยู่เรื่องก็ดูโอเคดีนะฮะเราดูเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ผลงานของคนไทยนะครับได้ไปสู่เวทีโลกกันเองครับนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันดีกว่านะครับสำหรับคุณดาเอนโดฟินครับล่าสุดนี้ก็จัดคอนเสิร์ตมาจัดคอนเสิร์ตขึ้นมานะฮะแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แล้วเขาจะระดมทุนอย่างไรรวมถึงเอาเงินเนี่ยไปช่วยที่ไหนติดตามมาดูครับ
ช่วงสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะวิกฤตแบบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นคนบันเทิงหลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันมากมายครับอีกหนึ่งนักร้องเสียงทรงพลังนะฮะอย่างคุณดาวเอ็นโดฟินครับก็ที่ก่อนหน้านี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็หนึ่งกระบอกเสียงในการช่วยตามหาชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจะนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนครับล่าสุดนี้กับกิจกรรมที่เพิ่งจะจบไปเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคงต้องกักตัวอยู่บ้านนะฮะกันอย่างต่อเนื่องเจ้าตัวก็เลยผุดโปรเจกต์ดีๆที่ใช้ชื่อจริงที่ใช้ชื่อนะฮะว่า Sing From Home เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ครับที่ก็จะเสิร์ฟความสุขผ่านทางไลฟ์ให้ผู้ชมได้ดูกันและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับคอนเสิร์ตนี้ยังมีค่าเข้าชมเนี่ยแค่20บาทเท่านั้นซึ่งนักร้องดังก็เผยนะครับว่ารายได้ส่วนนี้จะนำไปสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนงานนี้นะครับนอกจากจะได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วยังได้ร่วมทำบุญเพื่อส่วนรวมอีกด้วยล่ะครับว่าแบบนี่คือมิวสิกวิดีโอไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นไลฟ์เพราะมากเสียงเพราะมากเลยนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับการร่วมการทำบุญครั้งนี้เนาะครับนะครับผมไม่หนึ่งสาวนะฮะนี่ก็ถือว่าใจบุญเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็มีการร่วมทำโรงทานนะครับแล้วก็มีการบริจาคเรียกเป็นหน้ากากอนามัยนะครับคราวนี้มาทำอีกหนึ่งอย่างก็คือร่วมการบริจาคนะครับเป็นสิ่งของที่จำเป็นจำนวน100ชุดเลยนะครับช่วยไฟป่านี่ครับนี่สาวใหญ่ใจบุญนะครับก็เบลล่ารานีนั่นเองนะครับเดินหน้าช่วยเหลือสังคมนะครับอย่างต่อเนื่องโดยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนะครับได้ทำโรงทานถวายหน้ากากอนามัยไปแล้วนะครับที่วัดพระยาสุเรนนะครับนอกจากนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ส่งสิ่งของที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือเจ้าที่ดับไฟป่านะครับที่จังหวัดเชียงใหม่สิ่งของที่นำไปบริจาคนี้ก็มีจำนวนทั้งหมด100ชุดด้วยกันมีข้าวสารนะครับเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะครับอย่างไฟฉายคาดหัวนะครับยากันยุงเจลทาแก้ผู้พองนะครับพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับทีมเจ้าที่ดับไฟป่าปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยด้วยครับด้านของนางเอกสาวพรีมรณิดาครับก็ได้ชวนเพื่อนนักแสดงอย่างหนุ่มธนะฉันทนะฮะแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวครับมาร่วมถวายเพลพระสงฆ์แล้วก็เปิดโรงทานให้ในพื้นที่อำเภอเมืองคลองสามวาครับวัดพระยาสุเรนด้วยเช่นเดียวกันหลังจากพิษโควิด-19 ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรวมไปถึงบางคนตกงานขาดรายได้ครับคนที่หาเช้ากินข้ามก็คงจะลำบากไม่แพ้กันนอกจากนี้ยังมีเพื่อนดาราอีกหลายคนที่ไม่ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้แต่ว่าก็ได้ร่วมอนุโมทนากับสาวพรีมมาด้วยครับโมทนาบุญด้วยนะครับครับมาต่อกันที่พิธีกรหนุ่มคนนี้นะฮะไรอันซีเครสครับอยู่ในไฮไลท์กันไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าก็ร่วมบริจาค1ล้านเหรียญสหรัฐครับไรอันซีเครสนะครับพิธีกรหนุ่มคนดังจากรายการ Live with Kelly and Ryan ครับได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวนถึง1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทครับเพื่อเยียวยาวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19ทั้งใน LA นะครับรวมถึงนิวยอร์กครับโดยพิธีกรหนุ่มชื่อดังวัย45ปีก็เผยว่าทั้ง LA แล้วก็นิวยอร์กต่างก็เป็นเมืองที่มีความพิเศษมากๆสำหรับเขาซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ช่วยเหลือผู้คนใน2เมืองได้ครับเงินบริจาคนะครับจำนวน3ใน4นะฮะทั้งหมดก็จะมาเป็นเงินที่มอบให้กับค่าอาหารและก็ของใช้จำเป็นนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กนะครับนอกจากนี้ก็ยังนำมามอบให้กับทางกองทุนการกุศลสำหรับเด็กนะครับ Children's Foundation ในการเยียวยาเยาวชนนะครับที่รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสครั้งนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 นะครับเขาก็มักจะบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลเด็ก
ในนามของตัวเองอยู่แล้วส่วนเงิน1ใน4จากทั้งหมดนะครับจะนำไปสมทบเข้ากับกองทุนการกุศลต่างๆใน LA นะครับโดย Lion Secret นะครับได้บริจาคเงินนะครับให้กับผู้คนในนิวยอร์กนะครับมากกว่าใน LA ก็เพราะว่าชาวนิวยอร์กนะครับได้รับผลกระทบจากไวรัสร้ายที่หนักกว่าทางฝั่ง West Coast หลายเท่าเลยครับก็โดนไม่หนักจริงๆนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาณตอนนี้ใช่แล้วนะครับมาพูดถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเนาะที่ถือว่าโดนหนักไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับทั้งตัวศิลปินเองนะครับทุกอย่างโดนแคนเซิลไปหมดเลยนะครับก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะได้กลับมาสังสรรค์หรือว่าได้ชมคอนเสิร์ตกันอีกครั้งนึงนะครับผู้เชี่ยวชาญนะบอกว่าไม่ใช่ปีนี้แน่นอนครับทางด้านซีกเอมมานูนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านชีววิทยาและก็โรคระบาดวิทยานะครับมองว่าเทศกาลดนตรีหรือว่าคอนเสิร์ตทั้งหมดทั่วโลกนะฮะตอนนี้ได้ทำการยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนนะครับในปีนี้แน่นอนนะครับเนื่องมาจากวิกฤตไวรัสเรียกว่าเป็นโรคโควิด-19 นะครับซึ่งก็จะทำให้ไม่มีทางจัดรางใหม่ได้ทันภายในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับทางด้านดร.เองนะครับก็มองว่าตอนนี้ทางโปรโมเตอร์จะจัดคอนเสิร์ตในปีนี้ได้อย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าสภาพสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายนี้จะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานอีกหลายเดือนนะครับถึงแม้ว่าโรคระบาดจะหยุดลงไปแล้วก็ตามครับโดยดร.ซีกเองนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับบอกว่าการรวมตัวกันของผู้คนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นการประชุมการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดเกมกีฬาแข่งขันเนี่ยนะฮะจะไม่มีทางจัดได้ภายในปีนี้แน่นอนครับซึ่งดร.ซีกนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกแปลกใจที่เห็นว่าโปรโมเตอร์หลายๆคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะประกาศบอกว่าจะเลื่อนคอนเสิร์ตไปเป็นช่วงประมาณสักตุลาคมหรือปลายปีของปีนี้นะฮะเพราะเขามองว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งดร.ซีกเองก็ได้แสดงความเห็นนะครับว่าเทศกาลดนตรีหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆน่าจะกลับมาเร็วที่สุดเนี่ยนะครับช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2021นู่นเลยครับใช่แล้วนะครับทางด้านดร.ซีกนะครับก็ได้ฝากถึงแฟนเพลงนะครับในปีนี้ทุกคนนะครับว่าแม้ว่าจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตหรือว่าเทศกาลดนตรีที่ประเทศไหนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางผู้จัดคอนเสิร์ตควรจะประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตทั้งหมดนะครับเพราะว่าในตอนนี้ยังคงมีเทศกาลดนตรีบางแห่งนะฮะได้มีการประกาศไลน์อัพหรือว่ารายชื่อศิลปินนะฮะว่ายังมีการประกาศวันแสดงคอนเสิร์ตในปีนี้อยู่เลยซึ่งอาจจะทำให้คนเนี่ยชะล่าใจนะครับคิดว่าสถานการณ์อาจจะเริ่มดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่เลยนะครับทำให้คนระวังตัวน้อยลงนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆครับเนาะก็คอนเสิร์ตอาจจะต้องเว้นไปก่อนโอ้โหจะปลายปีหน้าเหรอนานมากเลยนะเออแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการระบาดแล้วก็โรคที่ตอนนี้ยังไม่มีวิธีการนะที่จะรักษาเนี่ยก็ต้องเข้าใจได้นะโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ที่รวมตัวคนเยอะเทศกาลดนตรีหรือแม้แต่การแข่งขันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องแบบเลื่อนกันไปก่อนตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยกันนะฮะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุณเอมี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอคนนี้โดนดราม่าเรื่องอะไรอยู่เฉยๆช่วยเขาก็โดนเหมือนกันครับมาได้ข่าวบันเทิงกันต่อครับนะฮะมาที่คุณเอมี่กลิ่นปทุมนะครับรวมถึงคุณแมทพิรณีแน่นอนเลยนะฮะว่าพูดมาแบบนี้ต้องเจอเรื่องดราม่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนเจอเรื่องอะไรกันบ้างครับมาเริ่มต้นที่เธอคนนี้ก่อนนะคุณเอมี่กลิ่นปทุมครับที่ล่าสุดเนี่ยเธอโดนชาวเน็ตเข้ามาเป็นคลิปเนี่ยนะฮะที่คุณเอมี่ลงเป็นคลิปชาไทยใส่นมแล้วเธอก็ลง Instagram ของตัวเองเป็นคลิปนี้นะครับพร้อมแคปชั่นว่าเชิญชวนให้ไปอุดหนุนที่ร้านที่ส่งมาให้รีวิวนะครับงานนี้โดนชาวเน็ตเนี่ยรายหนึ่งเข้าไปบอกว่าเขาลำบากกันแค่ไหนนี่ก็อยากกินโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาคอมเมนต์แบบนี้นะฮะคุณเอมี่ตอบกลับนะฮะบอกว่านี่คือการโปรโมทร้านต่างๆให้คนอื่นเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้ค่ะกรุณาเข้าใจเจตนาด้วยนะคะไม่พอนะครับงานนี้มีชาวเน็ตอีกรายนะครับเข้ามาขอความช่วยเหลือจากสาวเอมี่ด้วยบอกว่าพี่คะหนูรบกวนเวลาพี่หน่อยค่ะคือลูกหนูปอดติดเชื้อหนูตกงานไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกกินวอนขอให้พี่ช่วยพวกเรา3คนแม่ลูกด้วยนะคะจากนั้นเอมี่ก็ตอบกลับไปนะครับว่าช่วยไปแล้วค่ะช่วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่มากแบ่งๆกันไปส่งกำลังใจไปด้วยมีแฟนๆก็เข้ามาเขียนให้กำลังใจเพียบเลยแล้วก็บอกว่าเอมมี่เนี่ยทำดีแล้วครับทำดีต่อไปครับ
ด้านคู่รักแมทพิรณีนะครับรวมถึงสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ก็ยังเจอมหากรรมทัวร์ลงแบบไม่จบสิ้นครับเพราะล่าสุดนี้สาวแมทก็เจอประเด็นใหม่สดๆร้อนๆเลยกับเรื่องที่ไปทำอาหารให้เขาบอกนะบอกว่าเป็นเรื่องทำอาหารให้สามีทานจนลืมครอบครัวไปแล้วเขาพิมพ์แบบนี้นะฮะเหตุเกิดขึ้นใต้โพสต์ที่ปู่ไพวงนะครับโพสต์รูปวันเกิดของคุณย่าภัสราพร้อมอวดเค้กวันเกิดที่แอปทักษอแล้วก็น้องปีใหม่ส่งมาให้คุณย่าจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณปู่คะแมทอยู่บ้านคุณปู่แล้วหรอคะซึ่งทางปู่เองก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นี้แต่อย่างใดครับแต่ว่าก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆนะฮะเข้ามาคอมเมนต์แทนบอกว่าคิดว่าน่าจะอยู่เขาใหญ่ตลอดแหละนะครับซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวนะครับก็มีการคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะบอกว่าเมื่อวานลงรูปผลไม้อยู่ที่บ้านกทม.แล้วก็คอมเมนต์ต่อด้วยว่าแม่นางอยู่คนเดียวสั่งอาหารมากินบอกนางกลับไปเฝ้าดูแลแม่ทำอาหารให้กินหน่อยทำเอาใจสามีใหม่อยู่ได้นะครับคราวนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกด้วยว่านั่นสิเนอะแม่ตัวเองยังไม่รู้จักดูแลพอหมดโปรโมชั่นก็คงทำอะไรเพื่อใครไม่เป็นแหละเราว่าเราเห็นแววละแต่ถึงแม้จะมีเสียงแซะมากมายนะครับก็ยังมีกำลังใจจากชาวเน็ตบางส่วนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้จบดราม่าไปนะฮะมาดูเรื่องราวดีๆของคนที่ถูกชาวเน็ตชื่นชมอย่างมากคือคุณชักพรัญอยู่ครับที่ก็ออกมาโพสต์ผ่านเพจนะฮะว่าพี่ๆน้องๆคนไหนเดือดร้อนจริงๆงานไม่มีเงินไม่มีส่งเลขบัญชีมาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมช่วยแล้วผมจะส่งข้อมูลในการโอนให้ดูอาจจะไม่มากอะไรฝากกดแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำงานมาแบ่งครับผมรู้ทุกคนลำบากเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในโปรไฟล์ว่าลำบากจริงไหมต่อมานะฮะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ใน Instagram อีกนะครับว่าบอกว่ามีคนถามว่าจริงไหมใช่ครับจริงเมื่อวานก็เพิ่งจะโอนไปช่วยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะโอนไปช่วยอีกครับอาจจะไม่มากครับ300ถึง500ในแฟนเพจนะฮะเพราะว่าเวลาโอนสามารถส่งข้อความในการโอนเนี่ยให้เห็นได้ว่าผมโอนไปช่วยจริงๆเงินที่โอนก็มาจากการทำงานของผมแบ่งครึ่งหนึ่งงานนี้แฟนๆก็เข้ามาชื่นชมพร้อมกับขอบคุณที่ออกมาช่วยเหลือคนในสังคมในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับแหมเพราะบางคนที่ทำอะไรก็โดนนะช่วงนี้ คือด้วยความที่เหรียญมีหลายด้านเนาะหลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นเราเองถ้าเกิดจะทำความดีนะก็จริงๆก็รู้อยู่แก่ใจนะครับแล้วก็บางทีก็ต้องวางเฉยบ้างนะครับเรื่องนี้เนาะเหมือนคุณอ้ําพัชราภาก็โดนเรื่องส่งอาหารให้รีวิวก็โดนดราม่าเหมือนกันนะก็โดนนะฮะแต่ก็มีดาราหลายคนนะนี่ก็ทำเหมือนคุณแท็กนะมีคุณอาร์ตมารุธใช่ไหมที่แบบโพสต์เลยบอกว่าเฮ้ยใครเดือดร้อนจริงๆต้องการคนที่เดือดจริงก็จะโอนเงินไปให้นะครับผมนะอ่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคราวนี้มาที่ราวของคุณแมทธิวแล้วก็ลิเดียบ้างดีกว่านะครับไม่น่าเชื่อฮะอยู่โรงพยาบาลร่วมเดือนแล้วนะครับแล้วก็ผลตรวจออกมายังคงเป็นบวกอยู่นะครับคราวนี้มีสาเหตุครับที่จะมาอธิบายได้ครับเข้ารักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 นะครับร่วมเดือนแล้วสำหรับคู่รักแมทธิวแล้วก็ลิเดียนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการให้ได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับว่าจริงๆไม่มีอาการอะไรนะฮะแต่ว่าผลตรวจเนี่ยยังเป็นบวกคือยังมีเชื้ออยู่จึงยังไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ล่าสุดนะครับนายแพทย์อนุพงษ์สุจริยากุลนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะฮะได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในการรักษาทั้งคู่นะครับว่าตลอดระยะเวลาร่วม30วันที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ได้ทำการตรวจผู้ป่วยทั้ง2รายนะครับด้วยวิธี PCR ไปแล้ว6ครั้งด้วยกันและผลยังเป็นบวกนะฮะซึ่งต่างกับเคสผู้ติดเชื้อรายอื่นๆที่ตรวจพบเชื้อภายหลังนะครับแต่กลับหายก่อนในระยะเวลาไม่นานครับโดยกรณีของคุณแมทธิวและคุณลิเดียครับแพทย์เนี่ยระบุว่าถึงแม้การตรวจ PCRด้วยวิธีการนำสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่ได้รับการเชื่อถือเนี่ยมากที่สุดณขณะนี้แต่อาจจะมีโอกาสที่สารคัดหลั่งที่นำไปตรวจเนี่ยมันอาจจะมีเป็นซากเนี่ยนะฮะซากของเชื้อที่ตายแล้วเนี่ยปะปนอยู่จึงทำให้ผลตรวจออกมาเป็นบวกครับดังนั้นทางแพทย์ที่รักษาควรเพิ่มวิธีการตรวจด้วยการเพาะเชื้อซึ่งหากนำไปเพาะแล้วเนี่ยเชื้อไม่ขึ้นหรือไม่มีการเจริญเติบโตนั่นอาจจะหมายความว่าในร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยหายแล้วแต่ยังมีซากของเชื้อนั้นอยู่ครับทั้งนี้ทางแพทย์ก็ได้ยอมรับนะฮะว่าเคสในลักษณะนี้ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ทางการแพทย์ยังคงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปครับบวกอยู่ด้วยความที่เป็นโรคใหม่ด้วยเนาะวิธีการแบบเก็บเพาะหรือว่าหาวิธีตรวจมันก็ยังคงใหม่ทุกอย่างมันก็ใหม่หมดอะแต่นานจริงๆนานมากนะสำหรับคู่นี้แต่หลายคนที่เราได้อ่านข่าวไปก็อาจจะเป็น
หายกันไปแล้วอย่างที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งของยุโรปเนี่ยผมเช่นนักกีฬาหลายคนเนี่ยเริ่มหายแล้วมีข่าวเป็นหลังคุณแมทธิวและคุณลิเดียแต่ว่าตอนนี้หายหมดละยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะมาที่เรื่องของหนังกันบ้างดีกว่านะฮะเจมส์กันนะครับเขาออกมายืนยันแล้วว่าหนังของเขาเนี่ยจะไม่เลื่อนฉายครับเขาคนนี้พุ่งกับชื่อดังฮะเจมส์กันออกมายืนยันนะครับว่าภาค3ของ Guardians of the Galaxy รวมถึงภาคต่อของ The Suicide Squad ครับไม่มีการเลื่อนฉายแต่อย่างใดโดยเฉพาะภาคต่อของหนัง The Suicide Squad ครับที่เจมส์กันเนี่ยได้เผยผ่าน Twitter ว่าหนังได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นกันไปแล้วส่วนกระบวนการตัดต่อก็เสร็จสิ้นไปแล้วก่อนที่จะประกาศกักตัวโดยหนังจะเข้าฉาย6สิงหาคมนี้กำหนดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับนอกจากนี้นะครับเจมส์กันนะครับยังได้อัปเดตความคืบหน้าของหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 3นะครับที่ในขณะนี้นะครับยังไม่มีกำหนดเข้าฉายนะครับว่าภาคต่อของหนังซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจแฟนๆเรื่องนี้เนี่ยยังคงเตรียมเข้าฉายตามแผนเดิมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับแต่ว่าทางเจมส์กันนะครับก็ยังไม่ได้มีการเผยนะครับว่าหนังจะเข้าฉายในช่วงไหนเนื่องจากว่าทาง Marvel เนี่ยยังไม่มีการเคาะวันกำหนดฉายที่แน่นอนนั่นเองครับลองดูว่าจะทันหรือเปล่านะเพราะสิงหาคมโหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียวครับแต่ว่าเชื่อว่าโรงภาพยนตร์จะมีมาตรการอะไรบางอย่างนะครับที่จะทำให้รู้สึกว่ามันดูปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้มากตอนนี้โรงภาพยนตร์ก็เปิดนะฮะเปิดขายป๊อปคอร์น โอ้อยู่บ้านนี้กุมกับสบายใจเลยนะครับผมนะก่อนจากกันนะครับครั้งแรกเลยนะการเปิดห้องเรียนธรรมะนะครับที่จะทำให้คุณนะครับอยู่บ้านก็สามารถเสพธรรมะได้สบายๆเลยนะครับและเป็นธรรมะมาราธอนด้วยนะครับย้อนชมภาพความประทับใจนะฮะของสามเณรทุกรุ่นแบบต่อเนื่องเลยนะครับ2เดือนเต็มเพื่อให้ผู้คนนะครับได้ชมอยู่บ้านสุขใจได้บุญด้วยนะครับกับการรับชมสามเณรน้อยเริ่ม17เมษายนนี้ครับโดยสัปดาห์แรกครับก็จะมาพบกับการกลับมาของสามเณรรุ่นแรกให้หายคิดถึงกับสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี1และปี2นะครับในวันที่17ถึง23เมษายนนี้และสามารถรับชมได้ทางช่อง Reality True Vision ช่อง60และ99นะครับรวมถึงทางช่อง Reality HD True Vision ช่อง119และ333รวมถึงทางแอปพลิเคชัน True ID ก็สามารถดูออนไลน์กันได้ด้วยนะครับครับยิงยาวกันเลยนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าได้อยู่บ้านได้อยู่ครอบครัวด้วยแล้วก็เสพธรรมะไปด้วยเนาะนะฮะส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนกันแล้วนะครับฝากช่องทางการติดตามเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook นะฮะ YouTube แล้วก็ทางอีเมลด้วยทุกช่องทางสามารถดูเราย้อนหลังแล้วก็ติดต่อเข้ามาแบบนี้ได้นะฮะใช่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่อยากให้ออกไปไหนเนาะนะครับที่สำคัญเลยนะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับนะฮะวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ